บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตเทศบาลนครแม่สอดเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างหนาแน่นค่ะที่หน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในเขตเทศบาลนครแม่สอดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนเข้ามาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกันอย่างคึกคักโดยเริ่มเปิดหีบเลือกตั้งในเวลา8นาฬิกาประชาชนก็เริ่มทยอยตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่จากบัญชีรายชื่อที่ประกาศไว้หน้าที่เลือกตั้งแสดงหลักฐานเช่นบัตรประจำตัวประชาชนบัตรที่หมดอายุก็สามารถใช้งานได้หรือบัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนต่อกปน.พร้อมลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือในบัญชีรายชื่อลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือลงที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใช้สิทธิ์จะได้บัตรลงคะแนนเสียงจำนวน2ใบใบแรกเป็นภาพบัตรเลือกตั้งสีม่วงซึ่งเป็นบัตรเลือกนายกเทศมนตรีส่วนใบที่2เป็นภาพบัตรเลือกตั้งสีชมพูซึ่งเป็นบัตรเลือกสมาชิกสภาเทศบาลทั้งนี้การลงคะแนนเลือกตั้งให้ทำเครื่องหมายกากบาทในช่องทำเครื่องหมายเท่านั้นโดยบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเลือกได้ไม่เกิน6หมายเลขส่วนบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเลือกได้1หมายเลขแต่หากไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครคนใดให้ทำเครื่องหมายกากบาทลงในช่องไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครใดจากนั้นนำบัตรเลือกตั้งที่พับเรียบร้อยแล้วหย่อนใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองและเนื่องด้วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งรวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งโดยได้กำหนดมาตรการตั้งแต่การกำหนดจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต่อหน่วยเลือกตั้งให้น้อยลงเพื่อลดความแออัดของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งการจัดระยะห่างของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนเข้าไปยังที่เลือกตั้งการจัดให้มีอสม.เพื่อทำหน้าที่คัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาใช้สิทธิ์บริเวณหน้าที่เลือกตั้งหากพบว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียสจะให้แยกใช้สิทธิ์ลงคะแนนในคูหาพิเศษซึ่งอยู่บริเวณหน่วยเลือกตั้งเดียวกันเพื่อไม่ให้ปะปนกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอื่นดังนั้นเพื่อให้การใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่นที่อยู่บริเวณที่เลือกตั้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งควรปฏิบัติตามคำแนะนำของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดคือต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเว้นระยะห่างกับผู้อื่นอย่างน้อย 1.5 เมตรตรวจวัดอุณหภูมิหากมีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียสมีไข้เป็นหวัดหรือไอต้องใช้ช่องทางลงคะแนนในคูหาลงคะแนนพิเศษที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้จัดเตรียมไว้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าไปที่เลือกตั้งและก่อนออกจากที่เลือกตั้งเทศบาลเป็นการปกครองท้องถิ่นขนาดเล็กที่สุดและมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดเนื่องจากมีภารกิจสำคัญคือการจัดบริการสาธารณะให้แก่คนในท้องที่ตั้งแต่เก็บขยะรดน้ำต้นไม้จัดหาน้ำประปาไฟฟ้าส่องถนนโรงฆ่าสัตว์โรงรับจำนำโรงพยาบาลโรงเรียนตลาดลานกีฬาสวนสาธารณะโดยแบ่งรูปแบบการปกครองออกเป็น3ระดับตามจำนวนประชากรและรายได้ของเทศบาลเทศบาลนครแม่สอดเป็นท้องถิ่นชุมชนที่มีราษฎรมากกว่า 50,000 คนขึ้นไปโดยเทศบาลนครแม่สอดเป็น1ใน30แห่งการได้มาซึ่งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเช่นเดียวกันกับส.ส.ส.อบจ.ส.อบต.แต่ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องสังกัดพรรคการเมืองอย่างในการเลือกตั้งส.ส.ในแต่ละเทศบาลให้มีนายกเทศมนตรี1คนส่วนสท.มีเขตละ6คนรวม 12-24 คนต่อเทศบาลเทศบาลนครแบ่งเป็น4เขตเลือกตั้งมีสท.รวมกัน24คนนายกเทศมนตรีกับสท.แบ่งบทบาทการเมืองกันโดยนายกเทศมนตรีรับหน้าที่ฝ่ายบริหารทั้งจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบให้สภาเทศบาลทราบ
ขณะที่สภาเทศบาลเป็นฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่ตราเทศบัญญัติเพื่อใช้ในท้องถิ่นและตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่นเช่นตั้งกระทู้โดยเมื่อได้รับการรับเลือกแล้วจะอยู่ในตำแหน่งคราวละ4ปีติดต่อกันได้ไม่เกิน2วาระซึ่งที่ผ่านมาตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่1/2557เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวกรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆพ้นจากตำแหน่งไปก่อนแล้วให้สมาชิกสภาท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งชุดสุดท้ายที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระก่อนวันที่1มกราคมพุทธศักราช2558และประสงค์จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นมารายงานตัวต่อประธานกรรมการสรรหาตามข้อ5ของประกาศคณะความสงบแห่งชาติที่85/2557ภายในวันที่11มกราคมพุทธศักราช2558ทำให้ไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นมาเป็นเวลายาวนานกว่า5ปีซึ่งการออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเขตเทศบาลนครแม่สอดในครั้งนี้จึงดูคึกคักเป็นอย่างยิ่ง